สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับแอดพูดโอ้ปอชาแนลที่หัวจะโยกแล้วนะเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้นั้นแอดเอาโมเมนต์น่ารักๆกันครับของฮ่องกงเดย์วันมาฝากนะครับแบบมันโคตรเยอะมากๆจนแอดเนี่ยไม่สามารถพูดได้หมดเลยจริงๆนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกับแอดกันเลยก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับมีคนเนี่ยเอานาฬิกาที่แอดเพิ่งบอกไปเมื่อวานนะครับก็คือนาฬิกาบูการีที่น้องลิซ่ามีส่วนในการออกแบบด้วยการใส่ดอกเอเดนไวส์เข้าไปที่หลังนาฬิกาอะไรนะด้านหลังนั่นแหละประทับลงไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ออกแบบมาสวยงามแล้วมีคนมาขิงขาตระไคร้นะครับบน Twitter ด้วยการเอามาใส่โชว์กันเลยจ้าเหลือแล้วเป็น 2-3 แสนนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหนะใส่กันแบบระบบว่าของลิซ่าคือสวยตาแตกมากๆนะจ๊ะเนี่ยก็ดูในตามวิดีโอประมาณนี้นะครับแอดก็มาฝากกันว่าแฟนคลับของเขานั้นเป็นแฟนคลับที่เงินถุงเงินถังมีงงมีเงินกันนิดนึงจะขอยืมสักนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวยืมแต่ไม่คืนอะไรเงี้ย ผ่านประเด็นนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นต่อมากันดีกว่านะครับเพราะอันนี้เป็นความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งจ้าที่เขาเนี่ยอยู่ใน TikTok นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นคลิปไวรัลตัวหนึ่งที่ดังมากๆเลยแล้วก็มีคนเขาพิมพ์ว่าแฟนเกิร์ลแบ็คพิงค์ตัวจริงก็คิมไปให้หมดทั้งวงเลยสิคะนี่สิลูกบิงทั่วโลกในอนาคตอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันสักเล็กน้อยว่าน้องเขาเนี่ยสามารถเอาทุกคนในวงแบ็คพิงค์มาเป็นพี่น้องที่แท้ทรูกันแล้วด้วยการใส่นามสกุลคิมของพี่เจนนี่คิมของเรานั่นเองนะครับอะไปชมกันเลยบอกเลยว่าหาทองแข็งแน่นอนคิมเจนนี่คิมจีซูคิมลีซ่าคิมมงจีคิมล็อกปิงล็อกปิงอินเดอร์เอียล็อกปิงอินเดอร์เอียฟอร์มิลิปล็อกปิงล็อกปิงยันยะเอียอะไรน้องแอดฟังไม่รู้เรื่องนะแอดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่น้องเขาก็รู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยอยู่วงเดียวกันนะแต่น้องจะใส่นามสกุลเดียวกันไม่ได้นะเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้คิมทุกคนนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาคงรักวงแบ็คพิงค์จริงๆด้วยใจจริงที่แบบว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์จริงๆนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวน้องโตขึ้นเนี่ยน้องก็น่าจะแยกออกว่าไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะอะไรแบบนี้มาดูอันต่อมากันเลยแล้วกันนะครับพอนอริซ่าของเรานั้นเต้นเพลงมันนี่กี่ประเทศไหนๆเนี่ยแต่ก็ไปติดเทรนที่ประเทศจีนอยู่ดีนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพื่อนๆจำได้ไหมมีวิดีโอที่นู่นที่นี่ที่ประเทศไทยของเราก็ไปติดนี่ไปล่าสุดไปฮ่องกงก็ไปติดอีกจ้าเพราะว่าเพลงมันนี่ของนอริซ่ามันแซ่บมากจริงๆไงแต่ชุดเนี่ยของนอริซ่าวันนี้เนี่ยอาจจะออกเป็นหวานๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีความแบบรับปีกระต่ายอ่ะสังเกตไหมว่าชุดของนอริซ่ารับทรงผมเนี่ยทำให้นึกถึงน้องกระต่ายจริงๆเพราะว่ากางเกงเนี่ยด้านหลังเหมือนจะมีหางปุยๆนิดนึงเป็นหางของน้องกระต่ายแบบคล้ายๆอะไรเขาเรียกว่าจุกกระต่ายอะไรอย่างงี้ป่ะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหางหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเล็กๆแล้วน้องลิซ่าทำทรงผมที่คล้ายๆหูกระต่ายนิดๆหน่อยๆไปอีกนะครับทำให้นึกถึงปีกระต่ายได้แบบว่าในตัวน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวเหมือนกระต่ายเต้นอยู่บนเวทีเนี่ยที่แอดบอกในชื่อคลิปนะครับว่าน้องลิซ่าของเรานั้นเป็นกระต่ายที่โปรยความน่ารักไปทั่วเวทีนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไปติดเทรนด์ที่ประเทศจีนกันอีกแล้วจ้าซึ่งล่าสุดเนี่ยโอ้โหแฮชแท็กเป็นแสนๆในเวลาอันสั้นมากๆนะครับแล้วป่านนี้ก็คงไปแบบหลักล้านหลักนู่นนี่นั่นแล้วนั่นอ่ะจบประเด็นกันนี้กันไปนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าแคปชั่นที่พี่จีซูนะครับโอ้โหได้โพสต์ล่าสุดถึงน้องลิซ่าของเรานั้นทำให้เรารู้สึกโอ้ยใจเหลวเป็นหัวโพสต์ที่เขาเนี่ยพูดว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เริ่มทัวร์เอเชียที่ประเทศไทยหัวใจของเราอยู่ที่ประเทศไทยพอๆกับใจลิซ่าอยู่ที่เกาหลีและเรามีช่วงเวลาที่ดีที่นี่ขอขอบคุณเราหวังว่าจะได้พบคุณอีกในเร็วๆนี้รักเธอคุณอุ้ยใจเหลวเลยอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหพี่จีซูของเรานั้นรักประเทศไทยไม่แพ้กันน้องลิซ่าน้องลิซ่าของเราก็รักประเทศเกาหลีไม่แพ้พี่จีซูเหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างรักสลับกันไปจ้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั่นเองนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วมาปิดประเด็นแรกกันไปแล้วนะครับมาต่อที่อันนี้กันดีกว่าเข้าสู่ฮ่องกงกันอย่างแทร์ทูแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโมเมนต์นึงที่คนเนี่ยไปถ่ายมาได้จ้าเป็นสาวๆในกอดกันกลม3คนแต่ไม่รู้ว่าจังหวะนี้เนี่ยพี่จีซูไปกินน้ำหรืออะไรหรือเปล่าทำไมถึงเห็นแต่โรเซ่เจนนี่ริซ่าของเรานะครับแล้วเขาก็เขียนหัวโพสต์ว่าโอ้โหหลังจาก4วันที่ไม่ได้เจอกันนะในที่สุดก็ได้เห็นพวกเธอเนี่ยอยู่ด้วยกันสักทีอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบฟินกันไปนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับซึ่งแอดดูโมเมนต์นี้เนี่ยแอดรู้สึกถึงความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่มันแผ่ซ่านออกมาเลยนะไม่ใช่ในทางชู้สาวหรือในทางอะไรเนี่ยรู้สึกว่า3คนนี้เนี่ยเขาผ่านความยากลำบากมาด้วยกันอ่ะแล้วพอกอดกันบนเวทีแล้วยิ้มส่งพลังอะไรบางอย่างไปถึงแฟนๆมันรู้สึกถึงความแบบอบอุ่นรู้สึกถึงความยิ้มตามรู้สึกถึงแบบ
ความละมุนในหัวใจมากกว่ามันมีความอบอุ่นนะมันรู้สึกถึงความอบอุ่นจริงๆเพื่อนๆรู้สึกเหมือนแอดไหมก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับแอดได้ที่ใต้คลิปนะครับแอดอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเห็นโมเมนต์นี้แล้วรู้สึกยังไงนะแอดเห็นโมเมนต์แค่สั้นๆแค่นี้นะครับแต่รู้สึกถึงความแบบเฮ้ยมันฟินอะมันอบอุ่นหัวใจไปแทนเหมือนน้องลิซ่าเนี่ยมีอีกครอบครัวนึงอยู่ที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พร้อมฝากแฟนๆที่พร้อมจะซัพพอร์ตน้องๆเสมอนั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจกันมากๆกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นโมเมนต์ที่หายากนะไม่ได้หากันง่ายๆนะจ๊ะแต่น้องลิซ่าก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆประเทศนั่นเองจ๊ะที่ไปกันนะครับมาดูอันต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยน้องลิซ่ากับน้องเจนนี่เนี่ยเขารู้ว่าตัวเองก็มีเรือก็คือเรือเจนลิซ่านั่นเองนะครับเขาก็เลยเซลล์เฮดแฟนคลับด้วยการบอกว่าเจนลิซ่ากันกลางเวทีซึ่งคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการแชร์กันแบบหนักมากบน Twitter นะครับจนเป็นแบบแอดเนี่ยไม่รู้จะเอาวิดีโอไหนดีก็เลยคัดสรรเป็นวิดีโอตัวนี้ซึ่งเป็นมุมที่เห็นแบบชัดๆว่า2คนนี้เขากำลังแบบทาวเวอร์แข่งกัน2คนหันตูดชนกันอะไรแบบนี้ก็เป็นโมเมนต์ตลกๆขำๆแล้วก็ทำให้แฟนๆได้ฟินกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะจ๊ะเห็นป่ะเหมือนเขารู้งานว่าแฟนๆเนี่ยมีเรือแบบเจนลิซ่าอยู่นะเราก็ต้องเซอร์วิสแฟนคลับกันสักนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหลายคอนเสิร์ตที่ทำแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็เอาเป็นของฮ่องกงก็มาแล้วกันนะจ๊ะเพราะมันล่าสุดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆมาต่อกันเลยนะจ๊ะในโมเมนต์ต่อไปอันนี้ก็ยังคงอยู่กับเจนลิซ่านะครับแต่ไม่ได้มาชิปอะไรนะแต่เห็นว่าเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักดีก็เลยมาฝากกันเพราะเจนนี่ของเรานั้นแปลงร่างไปแย่งตำแหน่งนักมือกลองของเราแล้วจ้าเพราะว่ามือกลองของเราน่าจะแบบเมื่อยมือแล้วป่ะพี่เจนนี่ของเราก็ได้ถือโอกาสไปช่วยเขาตีกองตีอะไรกันนิดนึงนะจ้าก็เป็นอะไรที่น่ารักนะครับแล้วก็ได้มาเล่นหน้าเล่นกล้องเล่นหูเล่นตากันที่หน้ากล้องให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นในจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆในคอนเสิร์ตด้วยนั่นเองครับนี่เขาเรียกจอโปรเจคเตอร์หรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละเป็นจอใหญ่ในคอนเสิร์ตนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าทุกคอนเสิร์ตจะต้องมีจอนี้ติดอยู่เพราะว่าคอนเสิร์ตไม่สามารถจะนั่งข้างหน้ากันได้ทุกคนก็ต้องมีคนที่นั่งไกลๆแล้วดูในจอแทนนั่นเองนะครับก็ฟินกันไปนะจ๊ะประมาณนี้นะมาดูคลิปต่อมากันเลยคลิปนี้ก็ไม่แพ้กันจ้าเพราะว่าก็ยังคงอยู่กับเจนลิซ่าอีกแล้วนะเพราะแอดเห็นเขาลงคลิปแนวนี้กันเยอะอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่คนพูดถึงไงก็เลยอยากจะเอามาอัปเดตแล้วก็มาฝากเพื่อนๆเช่นกันเป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่าของเรานั้นชอบตีตูดกับพี่เจนนี่ของเรานั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรที่นำหน้าหมันเคี้ยวกันแน่นะถึงชอบแบบไปตีก้นพี่เจนนี่ของเรานะครับด้วยหุ่นพี่เจนนี่ของเรานั้นมีความเซ็กซี่กันอยู่แล้วนะน้องลิซ่าของเราก็อาจจะมีความหมันเคี้ยวนี่นะตีซะหน่อยอะไรแบบนี้นั่นเองนะก็เป็นอะไรที่แบบต่างคนต่างส่งกันไปจังหวะนี้คนนี้ได้เด่นจังหวะนี้คนตรงนี้ได้เด่นก็ผัดกันเด่นไปผัดกันเด่นมานะครับก็ทุกคนก็ได้เด่นเท่าๆกันนั่นแหละมาดูอันต่อมากันนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ของลิซ่ากับจีซูกันมากนะครับเป็นลิซูกันมากอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นโมเมนต์น่ารักจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเกินปุยมุยอะไรอย่างงี้เกินปุยมุยเพราะว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตที่อื่นไม่เห็นมีจูบแบบจนเสียงจบจ๊าบออกมาอย่างงี้เลยอะอะไรเงี้ยมันหมายถึงความแบบเหมือนจูบแก้มเราอยู่แล้วแล้วเสียงมันจะกระจีหูเฮ้ยทะลังก็ดีกูมักวิ่งมากแบบกินกัมจิกแล้วพี่จีซูของเราก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็หันไปขำกับนอริซ่าของเรานะครับโมเมนต์นี้เนี่ยโอ้โหประเทศไทยเราไม่เห็นได้จุ๊บขนาดนี้เลยอ่ะแต่ยังดีที่มีเอ็กซ์คลูซีฟที่นอริซ่านั้นพูดภาษาไทยแบบอย่างยืดยาวนะครับเพราะนอริซ่าเขินตอนแรกๆตอนหลังๆก็พูดกับเราเยอะหน่อยก็อ่ะเป็นประเทศอื่นก็ต้องอิจฉาตรงนี้ไปละต้องไปนั่งแปลกันเองแต่เราไม่ต้องแปลเพราะเราฟังรู้เรื่องอะไรอย่างงี้อันนี้มาถึงเชลิซ่ากันบ้างนะครับมีทั้งเจนลิซ่ามาถึงลิซูแล้วก็มีเชลิซ่าครบทุกคนแล้วนะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขาเนี่ยตัดมาสั้นๆแต่แบบต้องสโลว์ให้เพื่อนๆได้ดูหมดเป็นจังหวะที่นอริซ่าเอาหลังของตัวเองเนี่ยถูไปบนตัวของโรเซ่นั่นเองนะครับแล้วก็หันไปจุ๊บจังหวะนิดนึงถ้าถ่ายคลิปยาวกว่านี้อีกนิดนึงจะกรี๊ดลั่นบ้านนะพอดีมันเห็นแบบสั้นๆไงเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่คนแบบเฮ้ยนี่จูบหรือเปล่าน่ะก็เล่นตัดคลิปมาแค่นี้ใครจะไปเห็นละวะเนี่ยโอ้โหแต่ไปหามุมอื่นก็ไม่เจอไงไปขุดอยู่เนี่ยก็ไม่เจอนะจ๊ะเจอแค่มุมนี้ก็เอามาฝากกันนะจ๊ะขำๆนะสำหรับเชลิซ่านั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันนี้ก็ยังคงอยู่กับเชลิซ่าต่อนะครับเขาก็โอ้โหเอาจังหวะที่โนลิซ่าของเราโคตรซนเลยตอนนี้แบบคงใส่จะเมื่อยขาแล้ววิ่งไปทั่วเวทีอะไรเงี้ยก็เลยมาขี่หลังเลยจ้าน้องโรเซ่แล้วน้องโรเซ่ของเราก็เห็นใจนะครับเอาแขนประคองขาลิซ่าไว้ด้วยคาดว่าไม่น่าจะหนักหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจพอโนลิซ่าของเรานั้นนะหุ่นดีนะครับอาจจะไม่หนักก็ได้หรือเปล่ามั้ง
ก็มีคนบอกให้โนริซ่าเนี่ยกินข้าวเยอะๆสังเกตไหมคลิปเมื่อวานที่แอดลงไปนะครับเป็นจังหวะที่โนริซ่ากำลังออกจากสนามบินแล้วมีคนบอกโนริซ่ากินข้าวเยอะๆนะคะอะไรเงี้ยเออก็เห็นบอกโนริซ่าตัวผอมบางอะไรเงี้ยแต่เต้นแข็งแรงนะเพราะว่าผอมแต่มีแต่กล้ามเนื้อไงเอออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเอามาฝากกันนะโอเคอันต่อมาเป็นจังหวะที่ออกจากซาวเช็คกันแล้วจ้าเป็นจังหวะที่อยู่บนเวทีนะที่แบบเต้นแล้วแบบแรปฟาดๆนะครับแล้วเขาก็เอาสเตจของฮ่องกงมาฝากด้วยมีความแบบสีชมพูม่วงๆครับโอ้โหสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะไทปักเกิลของโนริซ่าเนี่ยท่อนแรปนี่โคตรเร็วที่สุดแล้วเท่าที่แอดเห็นในแต่ละอัลบั้มนะเป็นท่อนที่แบบว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทวินหาท่อนนี้กันมาอย่างเยอะมากๆนะครับท่อนที่โนริซ่าจะได้รัวปุ๊บเหมือนปืนกลเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกที่เห็นแต่อยากให้แบบคราวหน้าถ้ามีอัลบั้มหน้านะก็อยากให้เป็นแบบแรปแบบอย่างเงี้ยแต่ขอยาวๆสัก30วิได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นคนเดียวเลยนะ30วิแบบไม่ต้องหายใจอ่ะโนริซ่าบอกใจเย็นนะอะไรเงี้ยเออแค่นี้ก็ฟาดๆแล้วไงเออแต่ต้องแบ่งกันร้อง4คนมันก็อาจจะทำยาวขนาดนั้นไม่ได้นั่นเองก็เข้าใจนะครับแต่สเตจก็ถือว่าฮ่องกงเขาก็ทำมาสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อมากันดีกว่าเป็นจังหวะที่นักศึกษาของเรานั้นยืนพักกันนะครับหลังจากร้องเพลงมาแล้วก็มาเล่นกัน 3-4 คนเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็เห็นทรงผมโนริซ่าเนี่ยหน้าหมั่นเคี้ยวนะครับเขาก็เลยปลอมเป็นแบบโมจิหรือเป็นของกินอะไรบางอย่างแล้วก็ไปหยิบกินกันจ้าอะไรกันเนี้ยกินกันกลางเวทีและกินผมโนริซ่ากันนะเออเป็นโมเมนต์น่ารักที่แอดมาฝากกันอ่ะไปดูให้ยิ้มแก้มแตกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้กินกันใหญ่เลยจ้ามันทำให้คิดสองแง่สองงามได้เล็กน้อยเหมือนกันนะแบบหมายถึงสำหรับคนที่ฟินจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แอดอาจจะแบบแค่รู้สึกว่าเออเขาเล่นกันขำๆแต่บางคนก็อาจจะคิดไปแบบกึ้งกึ้งอะไรแบบเล่นกันขนาดนี้น่ารักจังเลยจักรจี้หัวใจอะไรแบบนี้นะครับเออสำหรับวันนี้แอดก็มาฝากสั้นๆกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคลิปที่สาวๆทั้ง4คนนะครับโบกมือยืนมาทีละคน2คนนะครับแล้วก็ค่อยมาโบกมือจนครบ4คนเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักมากๆเลยเขาก็นะสรรหาโมเมนต์ที่แบบไม่เหมือนกันทุกประเทศแล้วนะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับฮ่องกงก็จะเป็นโมเมนต์แบบนี้นั่นเองนะอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยว Day 2เป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะครับติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะจ๊ะ